นี่คลองเมืองรอบเมืองร้อยเอ็ดอันนั้นข้างหน้าคือวิทยาลัยร้อยเอ็ดใช่ปะโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยอันนี้โรงเรียนฝั่งนี้เป็นโรงเรียนอนุบาลนะครับ อนุบาลร้อยเอ็ดเดี๋ยวให้ดูโหวตผมนึกว่าจะเลี้ยวอันนี้โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยนะครับเดี๋ยวเห็นฝั่งนี้นู่นเห็นไหมเสาโบสถ์ร้อยเอ็ดนี่นะครับตาบอกว่าอยากกินดักแด้ซื้อดักแด้ไปให้ตาหน่อยนู่นให้แกตักให้ก็ได้ดูไม่เอา3จานเนี่ย50บาทอ๋อ50บาทเด็ดกันดามาตลาดทุ่งเจริญนะครับอืม3จานนะครับบ่ทอดบ่มีบ่ค่ะคือดีแต่มันเสร็จกว่าอยู่แต่ว่าแบบบ่โอแบบกลัวเนาะเพิ่งมานะครับตอนนี้กี่โมงแมงสะดิ่ง7โมงนะครับแมงสะดิ่งเอาชิมสักจานหนึ่งดิขายเหรอสะดิ่งจานหนึ่งเอาดีจานแมงสะดิ่งจานหนึ่งจ่ายไปด้วยกันค่ะนี่ก็พอดีอ่ะอันนี้รวมกันก็ได้อันนี้ก็พอดี3จาน50นะวันไหนซื้อได้เดี๋ยวซิมเอาสะดิ่ง2มาสะดิ่ง2สะดิ่ง2ก็ได้ครับคิดได้ทุกแมงเลยค่ะตรงนี้แต่สดๆอุ๊ยฝั่งนี้มีแมงดาด้วยฝั่งนี้เป็นแมงดานะครับข้างล่างก็จะเต็มอันนี้แมงดาทอดนะอันนี้แมงอะไรเหมือนแมงแข็งแมงดาทอดอันนี้แมงอะไรอ่ะแมงตับเต่าแมงตับเต่านี่อันนี้ตับเต่านะแมลงตับเต่าหึใช่ซื้อไปกินบนรถหน่อยแม่เดี๋ยวนี้ไปจะกลับกรุงเทพแล้วนะครับเลยมาแวะตลาดนะครับมาซื้อของให้ตาด้วยนี่ร้านนี้ที่เราเคยมาซื้อนะครับเอาสั่งแกเลยพ่อกินข้าวเมาปะวะกินต้มในแม่หม้อ3ถุงค่ะเขาเมาก็กินนี่เขาเมานะครับให้อันนั้นอีกถุงนึงปล่อยอร่อยนะครับครั้งที่แล้วก็มาซื้อมาอุดหนุนพี่เขาได้นะครับที่ตลาดทุ่งเจริญร้อยเอ็ดนี่แผงพี่เขาขายกล้วยด้วยพาชมตลาดเหมือนเดิมนี่พ่อก็อยู่ข้างหน้าเลยนี่ไงพ่อไปกินร้านไข่ลวกไหมหรือว่าไปไหนกินน้ำผลไม้ไหมอยากกินน้ำผลไม้อันนี้คือที่เราเคยมาถ่ายกันแล้วนะครับแต่วันนั้นเรามาตั้งแต่เช้าเช้าแล้ววันนี้เขาขายของเยอะนะเป็นมาสายหน่อยนี่ไงผลไม้เอาน้ำผักนะครับเอามะเขือเทศแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็แครอทครับหน้าไม่อยู่แถวไหนครับน้ำค่ะจบให้เขาพี่น้ำถือล้างมือแล้วห้องน้ำถึงแล้ว
แค่ไปกับพ่อเดี๋ยวไปเอากับเขาอย่างวันเหรอแต่เราแม่นั่นเดียบางทีพ่อที่นั่นเดียบแอปเปิลเขียวแอปมะเขือเทศแอปเปิลเขียวแครอทแก้วใหญ่ครับแก้วใหญ่ไม่ต้องของแม่เราไปกินเราไปกินไอ้นี่ก็ได้มั้งใครกันเออไม่จะได้ถ่ายด้วยไงก็ไม่ต้องกินเยอะหรือแม่จะซื้อกลับไปกินนะก็พอละถามพ่อเขาจะกินอะไรที่อิ่มละแต่ว่าเราก็ซื้อกับข้าวซื้อพ่อเราจะกินได้แล้วแบบตาไม่ได้ใจจะกินอันนี้อยู่ร้านน้ำผักนะครับที่ครั้งที่แล้วนะครับเวเคยมาถ่ายเนาะมาอุดหนุนพี่ก็ได้นะครับอยู่ที่ตลาดทุ่งเจริญนะอยู่ฝั่งโซนข้างๆนะครับเดินมานิดเดียวก็เจอเลยมีร้านเดียวปลากินตอนนี้นั่นแหละไม่มีเทปกินนี่อันนี้ได้ของมานะครับแมงนะแมลงทอดนะครับให้ตาตาอยากกินดักแด้แล้วก็อันนี้เบสอยากกินลูกชุบนะครับอันนี้กับเปียกปูนเขียวกับดำแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเนี่ยพวกอะไรนะไข่เต่าไข่อะไรข้าวเม่าทอดข้าวเม่าทอดไข่ห่านขนมไข่ห่านวันนั้นเรามาของไม่เยอะเนาะเรามาเช้าเกินวันนี้คนเยอะของก็เยอะวันนั้นมาตั้งแต่เช้าๆหนูห่อไอ้ฝ้ายด้วยนะเอาไอ้ฝ้ายสั่งอะไรสั่งแก้วหนึ่งอ๋อเหรอเต็มร้อยพอดีนี่ของเบสได้แล้วมีแครอทนะครับมะเขือเทศแล้วก็แอปเปิลเขียวอร่อยดีโอเคเดี๋ยวเบสถ่ายอย่างอื่นให้ดูนะครับเรามาต่อกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่แอลไข่กระทะให้พ่อสั่งโจ๊กใส่ไข่นะครับนี่ของเริ่มทยอยมาแล้วครับนี่ไข่กระทะไหนกาแฟโสมกาแฟเห็ดลิ้นจื้อันนี้ไข่กระทะของเบสนะครับนี่แบบสุกนะน่ากินไหมนี่นะครับอันนี้มาแล้วนี่ที่เบสชอบกินอันนี้อร่อยยายแม่ชิมให้ดูเป็นไงแม่อร่อยไหมอร่อยอ่ะยายแม่ชิมให้ดูนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปจะกินบ้างละนี่นะครับเห็นไหมเห็นเบสในกล้องป่ะเห็นเต็มเลยอังลมสดแม่ขาตั้งกล้องมาข้ามาถึงบ้านแล้วนะครับนี่ไปตลาดทุ่งเจริญมา
คุณยายคุณยายเพิ่งตื่นโอ้ยังหัวหันลาตื่นตั้งแต่เช้าโอ้ยยายครบอะไรเยอะแยะครบใหญ่ครบเล็กครบรักอันนี้นี่น้ำยาหยอดตามันใส่ไผก็บ่ได้เนาะหลานก็สุกไก่แม่แม่มาอธิบายดิมีอะไรเราซื้ออะไรมาบ้างแม่แม่อธิบายมีขนมดอกบัวขนมดอกบัวมาโชว์ไม่รู้จักชื่ออันนี้ข้าวเม่าค่ะข้าวเม่าเนาะร้านนั้นที่เราไปซื้อกลับบ้านนี้เรียกไข่หงส์แถวบ้านเลยแค่บ่อยย้ายหอยบ่ถ้าเป็นไข่หงส์บ่เนี่ยเนี่ย3ถุง50บาทอืมเยอะมากก้อนนะเนี่ยถุงละ5ก้อนฮะใช่หลายบ่บ่กินหอยกินอันนี้ขนมนี่ดอกบัวนี่ขนมดอกบัวอันนี้สังขยาสังขยาละมุดส้มละมุดตาอยากกินนี่อันนี้ข้าวต้มมัดเมื่อวานที่ห่อกันเดี๋ยวกลับกรุงเทพนะครับเติมเติมไตเติมกินนี่กินนี่นี่แมลงจิ้งหรีดกินลาบพ่อกินลาบนะครับนี่ไปซื้อลาบมาลาบลาบดิบลาบดิบกับอันนี้ไส้กรอกนะครับไส้กรอกไปซื้อเมื่อเช้ารสอะไรวะมาให้ดูแค่นี้นะครับเอาไปโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆวันนี้พาไปเที่ยวในเมืองร้อยเอ็ดมานะครับไปกึ่งแอลคาราฮะมาคนเยอะนะเมื่อเช้าเลยไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับโอเคบ๊ายบายไว้เจอกันที่กรุงเทพบ๊ายบาย